ือลักษณะดินเนี้ยที่จริงมันจะไม่มีความแตกต่างครับมันอยู่ที่เราใช้เครื่องมือในการทำสิ่งที่สำคัญก็คือว่าก้อยลำเล็กจะมีระบบรากเนี่ยที่สมบูรณ์กว่าทำให้การไว้ตอเนี้ยจะดีกว่าก้อยลำใหญ่ครับก็คือเราจะทำให้ประสบความสำเร็จก็คือหนึ่งเราต้องหมั่นสังเกตหมั่นตรวจแปลงก็คือเรื่องกำจัดวัชพืชถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับก้อยเนี่ยเป็นสิ่งที่มีชีวิตนะครับเขาพูดไม่ได้แต่เขาสื่อสารกับเราได้ว่าตอนเนี้ยเขาต้องการอะไรเขาขาดอะไรให้เราหมั่นสังเกตแล้วดูเรื่องโรคก็คือถ้าใบถ้าเป็นโรคเนี่ยอาการของใบเนี่ยก็จะต่างกับขาดน้ำก็คือครับตอนนี้เราอยู่ที่ไร่เพชรประดิษฐ์ฟาร์มนะครับก็เป็นไร่ของคุณรายุทธ์ชอบประดิษฐ์นะครับก็วันนี้มากับอาจารย์รณยุทธ์นะผู้ที่ทำพันอ้อยเบอร์108ด้วยกับมือแล้วก็เบอร์เค200ในอดีตที่ทำมากับมือด้วยนะครับก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการสร้างพันอ้อยเบอร์ใหม่ๆวันนี้เราจะพาอาจารย์รณยุทธ์แล้วก็ทางเจ้าของแบรนด์นะครับไปดูพันอ้อย108ที่ทางนี้ทำเอาไว้ว่าหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็รวมถึงเบอร์ตองหนึ่งว่าหน้าตาเป็นยังไงพร้อมกับจะมีให้คำแนะนำกับชาวไร่ไปด้วยว่าแต่ละพันแต่ละดินต้องเลือกพันยังไงไปให้เหมาะกับที่บ้านครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปรับชมกันครับเรียนเชิญครับครับตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ในแปลงอ้อยที่เป็นเบอร์108ชื่อเต็ม CSB08108อันนี้เป็นเบอร์ที่ตอนนี้ชาวไร่หลายคนกำลังให้ความสนใจมากเลยเพราะว่ามีหน้าตาค่อนข้างคล้ายคลึงกับขอนแก่นที่ว่าตอนนี้แยกยากมากแยกยากมากอันนี้อาจารย์สังเกตว่าใช่ไหมครับอาจารย์จากที่ดูมันจะออกเขียวกว่าโอ้พันนี้เวลาเราตัดแล้วก็ทิ้งแดดไว้นะพันนี้จะเขียวนานกว่าพันขอนแก่นขอนแก่นนี่จะออกแดงเลยสีมันจะผิดกันเลยหมายถึงต้องตัดก่อนใช่ไหมครับครับตัดแล้วก็ตัดแดดไว้แล้วทิ้งไว้แหละสีมันจะมีความแตกต่างกันยาวนะหน้าตาภายนอกนี้จะคล้ายๆกันหน้าตาคล้ายกันเลยแต่ว่าที่ชาวไร่เขาทำกันอยู่เขาบอกว่าเขาแยกออกเลยว่าระหว่างขอนแก่นกับพันธุ์นี้นะดูลักษณะของสีเมื่อกี้ผมพูดว่าลักษณะเวลาคั้นน้ำสีก็ต่างกันครับนะไอ้ที่สีภายนอกก็ที่เอามาตากแดดก็สีก็ต่างกันซึ่งองค์บุญยุทธ์ที่ปลูกในข้างได้ดีหมายถึงว่าแปลงนี้ค่อนข้างดีถือว่าอันนี้ผ่านนะครับผ่านเนาะโอ้ถ้าประเทศไทยได้อ้อยขนาดนี้นะมีอ้อยตัดเยอะเพราะปัจจุบันนี้มีส่วนใหญ่นะชาวไร่นะอ้อยเตี้ยเตี้ยกว่าปีที่แล้วเราหมายถึงว่าอ้อยไม่สูงมากครับแต่ว่าเราทำลักษณะนี้เนี่ยเราก็บอกชาวไร่ว่านี่เราทำได้ไม่ใช่เราทำไม่ได้ครับทำให้อ้อยดีเนี่ยทำได้แต่ว่าเราคิดว่าทำแบบเดิมๆเนี่ยมันจะทำได้ดีที่สุดจริงไม่จริงมันไม่จริงรเราสามารถทำมันได้ดีกว่านี้แค่เปลี่ยนระยะเวลาปลูกแค่นั้นครับนะเรื่องนี้เรื่องจริงนะผมเคยพูดให้ฟังว่าเวลาเราไปขอเมียแต่งงานนะเราก็ต้องไปดูฤกษ์หรือเขาปลูกอ้อยนะเมื่อไหร่เราต้องไปดูฤกษ์ดูยาว่าจะปลูกเมื่อไหร่ด้วยถ้าปลูกอ้อยเนี่ยผมยังถือว่าปลูกกำแรงเนี่ยโอกาสที่เสี่ยงน้อยที่สุดโอกาสประสบความสำเร็จนะมากที่สุดในการทำอ้อยถึงทำยากนะแต่โอกาสประสบความสำเร็จนะมีสูงกว่าพี่เคยปลูกอ้อยต้นผลใช่ไหมพี่ก็รู้ใช่ไหมพอเรามาทำอ้อยต้นปีรู้ว่าอ้อยคำแรงได้นะอ้อยมันก็จะผิดกันแล้วทำง่ายกว่าต้นทุนก็ถูกกว่าเดี๋ยวพอดีมีถามเพื่อนทางบ้านอยากให้ทางอาจารย์สรายุทธ์เนี่ยแจ้งหน่อยว่าถ้าเราจะเลือกพันอ้อยไปปลูกเนี่ยเราควรจะต้องดูจากตรงไหนบ้างสมมติเอาพันอ้อยไปปลูกที่บ้านเราเนี่ยควรจะเลือกดูยังไงอันนี้คือหลักแรกก็ดูความสมบูรณ์ก่อนความสมบูรณ์เนี่ยเราก็จะดูจากตาของอ้อยนะฮะดูยังไงครับอาจารย์ก็คือหนึ่งพันอ้อยที่ดีตาอ้อยที่ดีคือกาบใบต้องไม่หลุดร่วงกาบใบเนี่ยคือเป็นเกาะป้องกันไม่ให้ตาช้ำไม่ให้ตาเสียหายนะครับถ้ากาบใบหลุดร่วงเมื่อไหร่ตาเราก็จะเสียหายเมื่อนั้นก็คือแห้งบางทีเนี่ยเรากดอย่างเงี้ยมันยังแข็งอยู่แต่มันแห้งแล้วเวลาเราเอาไปปลูกมันจะไม่ขึ้นนะมันต้องตาสดสวยปิ้งเหมือนสาว16นะครับ ไร้สิวฝ้านะครับไม่มีรอยด่างดำตามขอบตานี่นะหนูซูมเข้ามาดูใกล้ๆได้เลยครับตาต้องสดแบบนี้ครับก็คือเราจะดูจากตาล่างนี่ขึ้นไปเลยเราต้องเช็คจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนครับเช็คจากล่างขึ้นมาข้างบนเลยนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้างล่างเนี่ยจากประมาณสัก 6-7 เซนลงไปส่วนใหญ่ถ้าอายุอ้อยมากเกินไปเนี่ยตาช่วงล่างเนี่ยอัตราการงอกก็จะน้อยลง nope. นะครับก็ง่ายๆนะครับดูง่าย
ไม่ใช่ว่าพันยาวแล้วไม่ดีนะฮะพันอ้อยเนี่ยยาวแต่ต้องมีอายุที่เหมาะสมก็คือ10เดือนไม่เกิน12เดือนครับนะครับก็บางพันอาจจะได้เลยก็คือโดยเฉพาะ LK 921เนี่ยกาบใบเขาจะเหนียวเลย12เดือนขึ้นไปตาด้านล่างเนี่ยหรือใบด้านล่างเนี่ยยังไม่หลุดก็ยังใช้ได้อยู่หรือว่ายังได้ 100% ต้องเป็นบางพันธุ์ด้วยเป็นบางพันธุ์บางพันธุ์ที่กาบใบหลุดร่วงง่ายก็คือตาเขาก็จะแห้งอัตราการงอกก็จะต่ำลงหน่อยดูการพันธุ์ขอเติมหน่อยครับเนื่องจากว่าเมื่อก่อนนะมีนโยบายนะว่าให้เราคัดเลือกพันธุ์เนี้ยที่ทิ้งกาบแต่เราทำมาหลายปีนะหรือว่าถึงผมก็มีอ้อยทิ้งกาบนะก็ยังไม่ประสบความสำเร็จในการที่เอามาปลูกเป็นการค้าจริงจังเลยนะซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกันนี้ก็คือว่าถ้าอ้อยทิ้งกาบนะตาก็จะแก่เร็วแล้วการเราไปปลูกต่อเนี่ยจะยากขึ้นครับนะแต่เขามองในแง่ว่าไม่ต้องเผาไฟไม้ตัดง่ายนะแต่ว่าเอาจริงๆนะเราหายากที่อ้อยทิ้งกาบแล้วก็ที่ประสบความสำเร็จนะมีแต่อ้อยที่เขาเรียกว่ากาบหลวงๆนะที่พร้อมที่จะหลุดนะครับซึ่งเนี่ยขอนแก่นสามลูกพันธุ์พวกนี้แหละมันก็จะไม่เหนียวแน่นมากไม่เหมือนกับ LK 921ครับแต่ดังที่พี่พูดนะว่าตาเนี่ยช่วยป้องกันการแก่นะการโดนแดดเนี่ยที่ทำให้ตาได้แก่เร็วเรื่องนี้สำคัญนะก็มีพันอ้อยที่ผมออกพันหนึ่งอ่ะพันเค83เบอร์32ครับที่พวกคุณเรียกใจแอนด์นั่นแหละพันที่ติงกะที่มาแล้วครับนั่นแหละคือพันที่ติงกะเมื่อก่อนตั้งชื่อพันผีเสื้อสมัยก่อนเนี่ยผมเอาอ้อยมาโชว์ลำใหญ่ใหญ่ครับนะเรื่องนี้แต่อ้อยมันกลับว่ามันไม่มีการปลูกนะมีปลูกแล้วมันก็เลิกลบซึ่งผมบอกว่าถ้าลำใหญ่เกินไปนะในไร่นะการไว้ต่อหรือว่าการเจริญเติบโตนี่ช้าๆพอสุดท้ายเนี่ยเขาจะไม่ปลูกส่วนใหญ่เขาจะปลูกเขตที่มีน้ำที่ดูแลดีๆซึ่งลักษณะพวกนี้มันหายากในทางปฏิบัติครับแล้วก็อ้อยลำใหญ่จริงๆนะเวลาถ้ามันล้มแล้วมันจะล้มนักแต่ผมอยากให้อ้อยที่ลักษณะนี้ที่มีกาบด้วยนะเป็นอ้อยที่ผมว่าดีกว่าทำให้การไว้พันธุ์เนี่ยก็จะดีขึ้นอันนี้ก็เป็นวิธีการเลือกเนาะแบบหนึ่งแล้วมีแบบอื่นไหมครับวิธีการดูว่าพันธุ์นี้ควรจะไปปลูกบ้านเราเงี้ยเวลาเราจะเข้ามาซื้อแบบแหล่งพันธุ์อย่างเงี้ยสมมติผมจะดูยังไงนอกจากเรื่องของตามีวิธีการอื่นไหมครับเรื่องของตาก็ดูหนึ่งก็ดูกาบใบไม่หลุดร่วงครับถ้ากาบใบหลุดร่วงก็คือว่าตาเราจะแห้งตาแห้งเนี่ยอัตราการงอกก็จะต่ำเรามีเรื่องของโรคอะไรเงี้ยมีการดูไหมครับว่าจะต้องโรคที่เราเน้นอยู่แล้วเน้นอยู่แล้วก็ระดับหนึ่งเรื่องโรคครับเรื่องโรคเน้นระดับหนึ่งเลยครับผมความเพิ่มเนาะพันอ้อยที่เราคัดมาที่เป็นพันเริ่มเป็นพันการค้านะที่เราส่งเสริมนะส่วนใหญ่เนี่ยเรามีการสกรีนโรคนะว่ามันจะเป็นโรคที่ไม่รุนแรงไม่อ่อนแรงครับนะส่วนใหญ่นะแต่ว่าโรคพวกนี้มันจะสะสมของตัวมันเองนะเรื่อยๆแต่ส่วนใหญ่นะถ้าเรามีการชุบน้ำร้อนนะบ้างแล้วหรือว่าเตรียมพันให้มันดีขึ้นนะมันก็จะช่วยทำให้อ้อยนี่สะอาดแล้วก็อ้อยมีการเจริญเติบโตที่ดีขึ้นเราต้องพยายามเลือกแหล่งที่ปราศจากเชื้อโรคด้วยนะครับเชื้อโรคสำคัญอีกคำถามนึงที่ชาวบ้านจะชอบถามมาว่าสมมติว่าที่บ้านผมเป็นดินเหนียวอีกแต่อีกแปลงนึงเป็นดินทรายผมจะรู้ได้ไงว่าพันเบอร์อย่างเงี้ยมันจะเหมาะกับบ้านผมครับคือลักษณะดินเนี้ยจริงๆมันจะไม่มีความแตกต่างครับมันอยู่ที่เราใช้เครื่องมือในการทำครับแต่พันเนี้ยการตอบสนองต่อน้ำเนี้ยมีความแตกต่างกันพันแต่ละพันเนี้ยต้องการน้ำเนี้ยที่แตกต่างกันเช่นพันธุ์ลำใหญ่เนี่ยใช้น้ำมากก็ต้องไปอยู่ที่ลุ่มแล้วพันธุ์ที่ลำเล็กกว่าเนี่ยไปอยู่ที่ดอนได้ลักษณะพวกนี้การใช้เพราะว่าเมื่อก่อนเราคิดว่าดินเหนียวดินทรายดินอะไรพวกนี้คือต้องปลูกท่ามแล้งในลักษณะดินทรายดินเหนียวปลูกไม่ได้ไม่ใช่นะครับเพราะเราเตรียมดินไม่ดีเกิดจากวิธีการดินดีได้นะลักษณะดินเหนียวก็ได้เปลี่ยนขึ้นอยู่แล้วแต่ว่าการเลือกพันธุ์ให้เหมาะสมกับพื้นที่เราเนี่ยมันอยู่หลักอยู่สองอย่างการก็ว่าที่ของเราเนี่ยเป็นยังไงดินเราเนี่ยว่าดินเราเป็นยังไงแต่สิ่งที่ผมพูดถึงว่าดินนะที่คุณนะอมน้ำได้หรือเปล่าเก็บน้ำได้หรือเปล่าเพราะดินแต่ละชนิดเก็บน้ำไม่เหมือนกันเช่นดินทรายเก็บน้ำได้น้อยกว่าดินร่วนแล้วดินเหนียวเก็บน้ำได้มากกว่าดินเหนียวเนี่ยเก็บน้ำได้มากกว่าแต่ในการเตรียมดินนะทำยากทำไม่หยอดเพราะความชื้นมันสูงการที่จะทำดินเนี่ยทำยากแล้วก็เวลามันแข็งแล้วมันดินก็จะแข็งกว่าแต่เครื่องมือเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราใช้เครื่องมือขนาดใหญ่ร้อยกว่าแรงเนี่ยมันทำไม่ค่อยยากแล้วครับจากนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วก็สองก็คือลักษณะพันธุ์อ้อยที่เราใช้เนี่ยว่าเราต้องรู้ว่าพันธุ์อ้อยมันใช้น้ำมากหรือน้อยเนี่ยเราดูขนาดของลำ
แต่ถ้าผมบอกนะว่าอ้อยที่มีขนาดลำที่จำนวนลำมากหรือลำขนาดเล็กมีแนวโน้มจะให้ผลผลิตสูงกว่าอ้อยลำใหญ่นะเรื่องนี้สำคัญสิ่งที่สำคัญก็คือว่าอ้อยลำเล็กจะมีระบบรากเนี่ยที่สมบูรณ์กว่าทำให้การไว้ต่อเนี่ยจะดีกว่าอ้อยลำใหญ่เลยถ้าคุณคิดจะไว้ต่อได้แล้วถ้าคุณใช้ลำใหญ่เนี่ยการไว้ต่อเนี่ยจะไม่ค่อยถ้าแรงมามันจะตายเลย nope. ตู้อ้อยที่ลำขนาดเล็กหรือขนาดกลาง wow. เราก็เลยพัฒนาอ้อยที่ให้อยู่ในตระกูลอ้อยป่านะคือลำเล็กลงเพื่อให้ระบบรากเราแข็งแรงขึ้นระบบรากเราแข็งแรงเมื่อไหร่นะหนึ่งนะไว้ต่อได้ดีแล้วก็เวลาใช้รถตัดนะครับอ้อยเราจะไม่บกพร่องด้วยแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือคุณต้องไปเอาพันอ้อยที่หน้าตาที่คุณแบบที่คุณต้องการเนี่ยมา30เบอร์แล้วก็ต้องทดลองทดลองว่าทุกอย่างมันต้องทดลองนะไม่ใช่ว่าเห็นเขาดีแล้วเราจะดีครับเห็นเขาถูกลอตเตอรี่แล้วเราจะดีถ้าเราไม่ซื้อเนี่ยมันไม่ถูกครับครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเนาะอาจารย์แนะนำก็คือสุดท้ายคือต้องทดลองนะทดลองดีที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นนะครับพันอ้อยเบอร์108ที่เราเรียกกันสั้นๆก็ต้นตำรับก็คือมาจากทางอาจารย์รณุชนี่แหละนะเป็นผู้ที่บรีดขึ้นมาเป็นผู้ที่ทดลองขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นผู้ปลูกก็ทางคุณสรยุทธนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกเบอร์นึงที่น่าสนใจเหมือนกันอาจารย์ก็ขนาดนี้สมบูรณ์มั้ยครับความสมบูรณ์มั้ยขนาดสมบูรณ์มั้ยครับอาจารย์ครับขนาดลำนี่ก็ถือว่าก็ไม่เล็กเกินไปนี่ขนาดนี้ประมาณ 2.8ถือว่าขนาดนี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่ถ้าว้าวเนี่ยมันจะอยู่ 2.6 แต่มันจะต่ำกว่านะเช่นผมเลยเล่าให้ฟังว่าทฤษฎีของวังขนาดเนี่ยที่เขาพูดว่าอ้อย100ตันเนี่ยเขามีทฤษฎีว่ามีจำนวนลำเนี่ย 50,000 ลำต่อไร่นะแล้วลำหนัก2กิโลเท่ากับ100ตันถ้าอ้อยมีการแตกกอเนี่ย 50,000 ลำเนี่ยลำจะเท่ากับนิ้วก้อยเท่าญาติในเปียนะครับแต่ว่าลำคุณไปดูก็ได้ลำเนี่ยจะใหญ่ๆทั้งนั้นแหละนั่นแสดงว่าอ้อยมันผิดปกติมันไม่ใช่ว่าอ้อยร้อยตันอย่างที่ว่าแหละเพราะว่าถ้าจำนวนลำมากเท่าไหร่นะขนาดลำก็จะน้อยครับอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติของอ้อยเลยธรรมชาติแต่จริงๆอะต่อไปเนี่ยเราใช้รถตัดเนี่ยควรใช้ลำที่ประมาณนี้แหละเหมาะสมที่สุดถ้าเล็กกว่านี้นะมันจะเบาอีกเวลาตัดจะเบานะมีปัญหาจะเบาอีกมันก็เสียครับแต่ต่างประเทศก็ลำขนาดนี้ครับที่ต่างประเทศก็ลำขนาดนี้อันนี้ถือว่าได้ตามสายต่างประเทศแล้วถือว่าดีแล้วครับพันนี้ก็อันนี้ก็เป็น108ครับที่ทางอาจารย์รณุชคิดค้นขึ้นมาแล้วก็ทางคุณสรยุทธ์ได้นำมาปลูกที่แปลงนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูอีกพันนึงที่น่าสนใจเหมือนกันแล้วก็คือพันตองหนึ่งครับเดี๋ยวพาทางอาจารย์รณุชไปดูครับเชิญครับตอนนี้เราอยู่ในส่วนของพื้นที่นะครับพันอ้อยเบอร์ตองหนึ่งนะครับหรือว่าชื่อเต็มชื่อ CSB 08ตองหนึ่งอ๋อ CSB 08ตองหนึ่งแล้วเป็นเบอร์ที่อาจารย์รณุชก็ทำมาเหมือนกันครับเป็นของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยเล่นน้ำตาลทรายเบอร์นี้กับเบอร์108นี่คือแตกต่างยังไงครับลักษณะคล้ายเคียงกันนะแต่ว่าอันที่แตกต่างโดยที่เราพูดถึงว่าช่วงข้อป้องมันมีความแตกต่างกันข้อมันจะยาวกว่านะครับตองหนึ่งข้อจะยาวกว่า108ครับคือดูนี่รู้เลยครับดูรู้เลยแล้วก็ข้อตรงข้อเขาจริงๆเนี่ยมันเหมือนจะคล้ายๆหลอดได้ครับก็คือถ้าภาษาเราก็จะเรียกว่าข้อใหญ่ข้อใหญ่ชาวไร่ทุกคนก็พูดอย่างนี้เลยว่า2,000เนี้ยมีความแตกต่างลักษณะป้องข้อมันครับอันนี้จะแยกง่ายกับต่างกับขอนแก่นคนละอย่างจะดูชัดเลยข้อยาวกว่าแล้วก็ข้อใหญ่กว่าแล้วพูดถึงความยาวความโตของผลผลิตต่างๆแตกต่างกันยังไงครับที่ว่าเบอร์นี้สองเบอร์นี้ครับถ้าตอนนี้เท่าที่ในไร่เพชรประดิษฐ์เราเนี่ยนะน้ำหนักของตัวนี้จะหนักกว่าประมาณ3ขีดต่อลำก็คือตัวนี้มันจะได้2กิโลไอตัวนั้นจะได้เฉลี่ยแล้วโล7ก็คือมัด10ลำก็จะได้17ไอนี่มันได้20ถึง21น้ำหนักนะถ้าเป็นตันก็อันนี้17ตันโอ้เวลาเดียวกันไอ้นู้น17ตันอันนี้20ตันเวลาเดียวกันทางอาจารย์มีคอมเมนต์อะไรเกี่ยวกับพันนี้ไหมครับว่ามันเป็นยังไงมันดีไม่ดีเป็นยังไงตอนแรกที่เราออกนะ
เราก็ไม่คิดว่าชาวไร่จะสนใจครับแต่ปัจจุบันเนี้ยการขยายตัวการที่ชาวไร่เอาไปปลูกเนี้ยมากขึ้นเขาเห็นว่ามีอ้อยเนี้ยมีแนวโน้มจะดีนะดีกว่าพันธุ์เดิมของเขาที่เขาปลูกและการขยายตัวปัจจุบันเนี้ยถือว่ามาแรงนะครับซึ่งถือว่าชุดนี้เนี่ยถือว่าเป็นพันธุ์ที่มาแทนในอนาคตได้มาแทนขอนแก่นในอนาคตได้ครับก็อันนี้ก็เป็นคำยืนยันจากทางอาจารย์ผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างพันธุ์ขึ้นมาก็คืออนาคตเนี่ยขอนแก่นอาจจะมีตัวมาทดแทนได้แล้วที่เรากำลังมองหานานแต่ก็ต้องแยกให้ออกแต่เบอร์นี้จะแยกง่ายกว่าแยกง่ายกว่าเบอร์นู้นอ๋อโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับทางเลือกหนึ่งนะซึ่งถ้าใครยังกำลังมองหาอยู่ก็สามารถโทรติดต่อเบอร์ทางอาจารย์รณยุทธได้หรือโทรไปทางอาจารย์สรุปก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้ทั้ง2คนนะครับสุดท้ายนี้ทางอาจารย์2คนมีข้อแนะนำอะไรไหมครับสำหรับพันธุ์อ้อยครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์108กับเบอร์21ครับหมายถึงว่าถ้าเราเลือกใช้พันธุ์ที่ดีแล้วนะแต่การดูแลรักษาเนี่ยหรือว่าการบริหารเวลาที่การดูแลมันนะเป็นเรื่องสำคัญตามมาด้วยครับถ้าคุณปลูกนะถ้าไม่ดูแลรักษาอย่างดีนะอ้อยเราก็จะไม่ได้ดีนะเรื่องนี้มันต้องมีส่วนประกอบกันไม่ใช่มองแต่เลือกพันธุ์อย่างเดียวว่าพันธุ์นี้ดีแล้วมันจะดีตลอดไม่ใช่ถ้าเราดูแลไม่ดีมันก็ไม่ดีก็เหมือนเราก็มีแม่บ้านนะถ้าไม่ดูแลแม่บ้านนะแม่บ้านก็ไม่รักเราก็คือเราจะทำให้ประสบความสำเร็จก็คือ1เราต้องหมั่นสังเกตหมั่นตรวจแปลงก็คือเรื่องกำจัดวัชพืชถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับอ้อยเนี่ยเป็นสิ่งที่มีชีวิตนะครับเขาพูดไม่ได้แต่เขาสื่อสารกับเราได้ว่าตอนนี้เขาต้องการอะไรเขาขาดอะไรให้เราหมั่นสังเกตนะครับยกตัวอย่างง่ายๆว่าถ้าเรามาดูแปลงหมายถึงว่าอายุอ้อยประมาณ3เดือนถึง4เดือนนะครับก็คือช่วงเช้าใบคลี่บานดีปกติแต่พอช่วง11โมงถึงบ่ายใบเขาเริ่มห่อเหี่ยวก็แสดงว่าเริ่มขาดน้ำเราก็จะต้องให้น้ำอันนี้ง่ายๆนะครับหมั่นสังเกตแล้วดูเรื่องโรคก็คือถ้าใบถ้าเป็นโรคเนี่ยอาการของใบเนี่ยก็จะต่างกับขาดน้ำก็คือดูง่ายๆในใบก็อาจจะมีอาการซีดหรือเหลืองนะก็เราก็ต้องไปดูว่าอันเนี้ยหนอนเจาะลำต้นหรือเปล่าเป็นโรคอะไรต่างๆหรือเปล่าอันนี้ให้หมั่นสังเกตตรงนี้นะครับแล้วเราทำอ้อยก็จะประสบความสำเร็จครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปสรุปงานกันด้านหน้านะครับครับผมตอนนี้เราก็ได้มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับเราก็ได้ไปแลกเปลี่ยนเนาะไม่ว่าจะเป็นคำถามที่ทางบ้านถามมาหรือว่าจะได้ไปดูพันอ้อยนะครับได้คำแนะนำจากอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับวันนี้เราก็ขอบพระคุณนะครับอาจารย์ทั้งสองท่านเราก็จะมีของที่ระลึกนะครับให้ทางอาจารย์นะครับก็จะเป็นกระเช้านะครับขอให้ติดตามช่องเราต่อไปนะครับทั้งช่องเราก็จะพยายามอัปเดตเนื้อหาดีๆให้พี่น้องชาวไร่อ้อยที่ทางบ้านรับฟังรับชมทุกอาทิตย์นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทางบ้านครับสวัสดีครับ